สวัสดีค่ะช่วงเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ๊จ๋าก็พามาจะตัดผักสลัดให้ลูกค้านะคะลูกค้าเข้ามาสั่งลูกค้าหน้าบ้านเจ๊จ๋านะคะในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ2ถุงนะคะก็ขายได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้แกรนแรบบิทนะคะเจ๊จ๋าก็จะตัดไอ้ที่เห็นแหว่งไปอ่ะเป็นคนเน่าบ้างแล้วก็จะตัดไปกินบ้างนะคะก็มีนะคะก็คือแต่ก็คือตัดเรื่อยๆค่ะตัดเอารวมกันผักรวมกันหลายๆอย่างเนาะจ๊ะจ๋าก็เลยมาต้องตัดเลือกตัดที่ต้นโตๆเดี๋ยววันนี้จ๊ะจ๋าก็จะตัดไป2ต้นค่ะไปรวมกับอันนี้เป็นแกรนแรบบิทเนาะแกรนแรบบิทมันก็คล้ายๆกับกาดหอมอิตาลีค่ะคล้ายๆกันเดี๋ยวจ๊ะจ๋าจะเลือกเอากอใหญ่ๆตัดให้เขาก่อนจ๋าก็สอดมีดเข้าไปตัดนะคะมองไม่เห็นไม่รู้โดนโคนตรงไหนบ้างนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเอา2กอค่ะเอาไปรวมกันกับที่บ้านนะคะอันนี้จะตัดไปให้เจ้าของที่นะคะที่อยู่ในกระมังเจ้าของที่ที่จ๋ามาขอเขาปลูกนะคะเดี๋ยวจ๋าก็ตัดไป2กอ2ต้นนะคะเป็นรูเนี่ยรูผีเสื้อสิคะชอบมาวางไข่เดี๋ยวจ๋าก็ตัดก่อนนี้แหละใกล้ๆกันให้มันเป็นแถวเป็นแนวเดียวกันเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ก็จะเลื่อนๆเดี๋ยวจ๋าค่อยไปแต่งที่บ้านนะคะนะคะก็ประมาณนี้นะคะแกนรับปิดของเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวไปตัดที่บ้านเพิ่มค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจ๋าตัดรากก่อนตัดรากก่อนนะคะแล้วก็เอาที่ไปจุ่มน้ำในถังก่อนก็2ต้นเดี๋ยวไปรวมกันที่บ้านอีกนะคะสีแดงกับสีเขียวรวมกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าพาปลูกก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้จ๋าตัดไปให้เจ้าของที่นะคะรู้สึกว่าพี่คนหน้าบ้านเขาเน้นเขาจะเอาสีม่วงจ๋าก็เอาเรดโอ๊กไปให้เขาด้วยดีกว่าเพราะเขาบอกเขาอยากได้เหมือนเรดโอ๊กอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดไม่ถูกเนาะแต่เขาบอกว่าจะเอาเป็นสีม่วงดำๆเนี่ยเขาบอกเงี้ยค่ะเอาไปรวมให้เขาค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าพาปลูกก็พามันตัดสลัดนะคะอันนี้เก็บไว้ตัดไม่พรุ่งนี้ก็วันอังคารค่ะตัดหมดนี้แหละค่ะไม่กี่ถุงไม่รู้ย่าจ๋าว่าจะส่งไปให้แม่กินที่ต่างจังหวัดไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเน่าหรือเปล่านะคะจะลองส่งดูนะคะถ้าเจอคลิปนี้ย่าจ๋าพาปู่ก็พามาตัดผักสลัดนะคะให้ลูกค้าในหมู่บ้านนะคะตัดเล็กน้อยค่ะไปรวมกันกับที่บ้านนะคะมาดูกันนะคะที่บ้านก็จะตัดเพิ่มค่ะค่ะย่าจ๋าก็มาที่บ้านนะคะก็เนี่ยค่ะที่เหลืออยู่เราจะตัดพวกนี้แล้วค่ะไปให้เขาก็คือไปส่งลูกค้าเอาไปให้ลูกค้าในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้เคลียร์นะคะเดี๋ยวคงจะหมดไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นี่แหละค่ะก็หมดเพราะว่าเดี๋ยวย่าจ๋าก็จะกินด้วยนะคะเดี๋ยวตัดขอตัวตัดผักสลัดก่อนนะคะอันนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะใกล้จะ8โมงแล้วค่ะย่าจ๋าสายเลยมาช้าลูกค้ามาสอยมะม่วงเอาเองลูกค้ามาปู่จ๋าไม่อยู่เจ๊จ๋าก็ยังเตรียมตัวจะตัดผักอยู่เขาก็เลยมาใส่มะม่วงเอาเองนะคะเมื่อเช้านะคะเจ๊จ๋าก็พามาตัดผักมันก็จะมีตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อยนึงนะคะที่เป็นสีแดงเดี๋ยวเอารวมให้ลูกค้าไปเนาะนะคะก็เริ่มโตตัดได้หมดแล้วล่ะค่ะค่ะสำหรับที่นี้เจ๊จ๋าพาปลูกก็พามาตัดผักแค่นี้นะคะนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยจ๋าพาปลูกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอตัวตัดผักก่อนนะคะ